สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะขอพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกของแตงโมสงสัยเป็นแม่ลูกกันจริงไหมเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนมึนกันไปหมดสำหรับคดีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาจนไม่สามารถจับต้นชนปลายถูกแล้วหลังเรื่องราวชักจะวุ่นวายไปกันใหญ่ไม่ว่าจะเป็นส.ส.เต้หรืออัจฉริยะต่างก็โดนคุณแม่พนิดาเทกันหมดแล้วล่าสุดกลายเป็นประเด็นใหม่ที่หลายๆคนเองก็สงสัยหลังจากอัจฉริยะขอพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกของแตงโมสงสัยเป็นแม่ลูกกันจริงไหมโดยอัจฉริยะบอกว่ากำลังพิสูจน์ว่าแตงโมกับแม่เป็นแม่ลูกกันจริงไหมเพราะมันมีมูลเหตุอยู่และสาเหตุที่สงสัยเพราะไม่มีเลขบัตรประชาชน13หลักในการแจ้งความเป็นแม่ลูกถ้าไม่ใช่แม่ลูกนะอัจฉริยะบอกว่าทุกอย่างเป็นโมฆะหมดจริงไม่จริงไม่รู้แต่ก็ต้องพิสูจน์และกำลังจะไปต่างจังหวัดเพื่อไปพิสูจน์ไปภาคอีสานอย่างไรก็ตามบทสรุปจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ